สวัสดีคุณผู้ชมนะครับในคลิปนี้อาจจะรู้สึกว่าเสียงมันเปลี่ยนไปอีกแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนไมค์ไม่ใช่ไมค์ใหม่ที่บอกว่าสั่งซื้อมานะเป็นไมค์เก่าอีกตัวนึงเป็นไมค์เว็บแคมนะครับซึ่งไอ้ไมค์เว็บแคมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเด่อะไรแต่มันรับเสียงได้ดีกว่าไมค์ที่ผมใช้กับหูฟังนะครับแต่ด้วยความที่ตัวไมค์เว็บแคมมันถูกออกแบบมาให้เซนซิทีฟต่อเสียงรอบๆคือมันดูดเสียงทุกอย่างเข้าไปในไมค์หมดเลยอย่างเช่นเสียงคลิกเมาส์เนี่ยคุณจะได้ยินผมว่าคุณได้ยินชัดเลยแหละแล้วก็ตะกี้มีเสียงหมาเห่าใช่ไหมมันก็เข้ามาแบบชัดเจนมากก็ทนอีกนิดนึงไอ้ไมค์ที่สั่งนี้รอมา3อาทิตย์แล้วเหลืออีกอาทิตย์นึงมันจะมาส่งก็หวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้ของนะครับหวังเอาไว้อย่างนั้นนี่มันวันที่เท่าไหร่แล้ววะรู้สึกจะวันที่2ป่ะวะวันที่2แล้วอาทิตย์หน้าผมรู้สึกจะหยุดสงกรานต์ทางอาทิตย์ก็เดี๋ยวจะมีอาจจะได้ไลฟ์สตรีมเกม Tea of Savior แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงไอ้นี่เลยคลิปนี้มาทำอะไรคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการ์ดนะครับซึ่งหลายๆคนยังไม่มั่นใจยังไม่ชัวร์ว่าเราจะเอายังไงกับมันดีผมเองก็ไม่ชัวร์มาตั้งนานจนเพิ่งมีเวลาเพิ่งจะว่างแล้วก็รู้สึกว่าไม่ขี้เกียจไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้มาว่าการ์ดเนี่ยมันจะแบ่งมันจะมีหลายรูปแบบการ์ดถูกไหมมันจะแบ่งความสามารถของการ์ดเนี่ยแต่ละการ์ดจะมีสเตตัสที่ตายตัวอยู่แล้วว่ามันจะเพิ่มสเตตัสอะไรอย่างเช่นเอ้ยเอาอันนี้ดีกว่าเอ้ยเยอะไปอันนี้แหละ อย่างเช่นใบนี้นะครับจะเห็นว่าสเตตัสเนี่ยสเตตัสแรกจะเป็นหลบหลีกมันก็จะหลบหลีกเสมอมันจะไม่มีการแบบสุ่มไปเป็นสเตตัสอื่นแล้วถ้าเกิดคุณอัปเกรดการ์ดให้มันเป็น2ดาวมันก็จะได้คูลดาวน์ไทม์คืออันนี้มันไม่ใช่สเตตัสตุ่มไอ้ตุ่มเชี่ยเลยสุ่มมันไม่ใช่สเตตัสสุ่มนะครับคือมันเหมือนกับมันปลดล็อกสเตตัสของมันเพิ่มขึ้นมาที่มันมีอยู่แล้วแน่ๆนะครับมันก็จะเป็นคูลดาวน์ไทม์ทีนี้ไอ้เปอร์เซ็นต์ข้างหลังเนี่ยไอ้ที่เพิ่มข้างหลังเนี่ยที่มันจะต่างกันเพราะว่าค่าพวกนี้จะขึ้นอยู่กับตัวเลขขวาล่างตรงนี้นะครับยิ่งเลขตรงนี้เยอะสเตตัสตรงนี้ก็จะเยอะตามแล้วเลขตรงนี้มาจากไหน เลขตรงนี้จะสุ่มเท่านั้นนะครับสุ่มทุกครั้งที่คุณทั้งได้การ์ดมาแล้วก็ทั้งตอนอัปเกรดการ์ดก็จะสุ่มเลขนี้ขึ้นมาใหม่ส่วนการอัปเกรดก็เดี๋ยวมาอัปเกรดให้ดูกันเริ่มจากเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิ ไปหาการ์ดมานะครับจำนวนหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ผมมีโลกิผมจะอัปโลกิก็อัปเกรดการ์ดไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดชนิดเดียวกันนะครับคุณจะใช้การ์ดอื่นอัพก็ได้ผมก็จะอัพไออันที่มันดูสูงๆก่อนแต่ที่จริงก็ไม่เกี่ยวเดี๋ยวอัพไปก็สุ่มเลขไปอยู่ดีนะลองปังปึ๊บนะเหลือ3แล้วมันจะสุ่มทุกครั้งที่มีการอัปเกรดเพราะงั้นอันนี้ก็ขึ้นกับดวงอันนี้3ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูอันที่มันเป็นเลข5นะครับเนี่ยเห็นป่ะเปอร์เซ็นต์ต่างกัน
คนละเรื่องเลยทีนี้ลองอัปเกรดการ์ด2ดาวดูบ้างการ์ด2ดาวจะอัปเกรดก็ต้องใช้การ์ด2ดาวระดับเดียวกันเท่านั้นนะครับปึ๊บโอ้13เข้าไปแล้วอ่ะปลดล็อกเพิ่มเป็น max hp นะครับก็เก็บเอาไว้ก่อนก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะอัพต่อไม่ไหวก็ประมาณนั้นแล้วค่อยเอามาใส่เอ้ยผิด แล้วค่อยเอามาใส่ซึ่งไอ้การ์ดที่ใส่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่สามารถถอดออกได้โดยที่ไม่เสียเงินเมื่อใส่ไปแล้วก็เหมือนเดิมใส่แล้วก็คือใส่เลยนะครับมันเหมือน ISO อ่ะถ้าเกิดใส่มันก็ทับของเก่าเพราะงั้นก็อาจจะเอามาใส่ไปก่อนเป็นอีกคลิปเอาวันนี้ออกแล้วกันใส่ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปหาอันที่ดีกว่ามาใส่ทับหรือเอาจะอัปเกรดอันที่มีอยู่แล้วไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกทุกครั้งที่อัปเกรดไอ้เลขขวาล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะงั้นยังไงก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วว่าจะเอายังไงมันก็คงเหมือน ISO ที่อัพไปให้มันสุดก่อนแล้วค่อยดูว่าสเตตัสเป็นอะไรแต่อันเนี้ยไม่ได้ดูที่สเตตัสมาดูที่ว่าเลขขวาล่างเป็นอะไรถ้ามันสุดแล้วเลขมันดีเราก็อาจจะเริ่มแรกเรายังไม่มีตัวเลือกมากก็ใช้ไปก่อนนะครับบวกไปก่อนแล้วก็มีถามว่าการ์ดสำคัญไหมพอมาดูจริงๆแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีผลเยอะพอสมควรนะไอ้การ์ดชุดเนี้ยมันจะพอใส่แล้วเนี่ยมันจะไปบวกเพิ่มให้กับตัวละครเราทุกตัวที่เล่นอยู่นะครับมันก็เหมือนกับใส่ให้ทีมเราทุกทีมอ่ะอันนี้ก็สุ่มมาแต่แค่ระดับ3เองแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับนี่อะไรมั้งวะเนี่ยไม่ใช่แนวเลยสเตตัสพวกนี้ไม่ใช่แนวที่เล่นแต่ก็มันตั้ง6ดาวใช้ไปก่อนก็ประมาณนี้แหละประมาณเกี่ยวกับการ์ดนะครับสำหรับใครที่ ไม่กล้าเอาไปใช้ไม่กล้าเอาไปอัพก็ทำซะรีบๆทำก่อนดีกว่าไม่มีสเตตัสเพิ่มอะไรเลยนะครับอย่าเพิ่งไปกลัวพอมาดูหลายๆคนกลัวไงไอ้แม่งทำอะไรเดี๋ยวพลาดตัวเดี๋ยวมันไม่เพอร์เฟคอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็กลัวผมก็เลยไปหาข้อมูลมาก็อัพไปเลยนะครับเอาเท่าที่จะทำไหวไปก่อนแล้วมาใช้ทีนี้สำหรับคนที่เพิ่งเล่นแบบมือใหม่เลยก็หาสัก2ดาว3ดาวนิดๆหน่อยๆมาใช้ก่อนนะครับดีกว่าไม่มีจริงๆแล้วก็ค่อยอย่าเพิ่งไปรีบเร่งอัพมันเพราะว่าผมเชื่อว่ามือใหม่เนี่ยจะยังไม่มีทุนมากพอที่จะแบบไปลงอะไรกับมันเยอะต้องไปอัพตัวละครไปอัพเกรดตัวละครอัพเกรดเกียร์ของตัวละครอะไรเงี้ยแค่นี้ก็หมดไปเยอะแล้วนะครับก็เอาเนี้ยมันเอาประมาณ2ดาวก็ได้พอก่อนแล้วก็ไปอัพตัวละครให้มันเต็มก่อนแบบให้มันเก่งพอที่จะเอาไปลุยด่านต่างๆได้ก่อนแล้วค่อยมาโฟกัสที่การ์ดอีกทีนึงนะครับก็เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามครับผม
แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไม่ได้หายไปไหนนะคือปั๊มตัวละครอยู่เนี่ยแหละแล้วก็จะมาอัดแล้วช่วงนี้มี T of Xavier ผมก็เล่นอยู่ด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลามาโฟกัสที่เกมนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะยังเล่นอยู่ก็คือจะทำพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่รอคอย Overwatch เดี๋ยวเดือนพฤษภาก็คงได้เจอกันนะครับครับฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม